ผู้บริหารเต่าสุรินทร์ศูนย์ท่องเที่ยวและจำหน่ายของฝากที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุรินทร์วันนี้นะครับมาในธีมของการนุ่งผ้าไหมมัดหมี่สมปักตูงลายนาคราชย้อมสีธรรมชาติและเครื่องประดับทับสวงลายนาคาประดับมรกตทับทิมไพลินและไพลูนเสื้อลูกไม้ปักเลื่อมและขนนกยูงขอเสียงปรบมือดังๆครับให้กับผู้บริหารเต่าสุรินทร์ใครที่จะไปกรุงเทพมหานครนะครับจะเห็นซ้ายมือนะฮะจะมีเต่าสุรินทร์นะฮะใหญ่ๆสามารถแวะซื้อของฝากนะครับซึ่งเป็นศูนย์ท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุรินทร์นะครับสวยงามมากครับวันนี้นุ่งผ้าไหมมัดหมี่สมปักปูงลายนาคราชย้อมสีธรรมชาตินะครับท่านเห็นที่แขนไหมครับนั่นคือขนนกยูงครับนี่